รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย MQDC for all well-being สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการมองโลกมองเราทางไทยรัฐทีวีช่อง32ครับพบกับผมอีกบรรพตนาเพิ่มสุขและทีมงานนะครับคุณผู้ชมครับรายการนี้เป็นรายการครึ่งชั่วโมงครับที่จะมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังหลากหลายแง่มุมไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตรวมไปถึงวิธีคิดในการต่อยอดโอกาสในการทำธุรกิจด้วยครับวันนี้ขอบคุณสถานที่ถ่ายทำรายการจากชิคริพับลิกHome Fashion Store แห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทยครับวันนี้พอพูดถึงช่องทางในการทำหากินมีอีกหนึ่งช่องทางที่วันนี้จะมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ครับเป็นวิธีในการเลี้ยงกบครับแล้วก็เอามาทำเป็นแหนมโอ้โหคุณผู้ชมครับอันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำเดี๋ยวรอติดตามชมกันนะครับส่วนช่วงแรกนี้ครับพาคุณผู้ชมนั้นไปดูกิจกรรมจิตอาสาที่ต้องส่งเสริมเลยนะครับระหว่างนิสิตเก่าและนิสิตปัจจุบันของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับที่ตอนนี้ร่วมไม้ร่วมมือกันในการพัฒนาตัวเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือครับเพื่อเป็นการป้องกันโรคโควิดนะครับซึ่งตอนนี้โหต้องบอกว่าต้องร่วมไม้ร่วมมือกันในการป้องกันอย่างเต็มที่เลยนะครับซึ่งการล้างมือเนี่ยนะฮะช่วยได้เยอะครับพาคุณผู้ชมไปติดตามกิจกรรมดีๆพร้อมกันครับน้องๆจิตอาสามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกันผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้างมือเพื่อนำไปแจกจ่ายประชาชนและเป็นที่ชื่นชมหลังจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยอาจารย์พงศักดิ์ลงมั่นคงจากคณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้บรรยายให้ความรู้ถึงวิธีการทำเจลล้างมือพร้อมกับฝึกปฏิบัติให้กับนิสิตจิตอาสาสูตรที่ผลิตนี้อาจารย์พงศักดิ์บอกว่าทำไม่ยากหากมีวัตถุดิบพร้อมก็ทำได้โดยผสมตามสัดส่วนที่ประกอบไปด้วยสารคาร์โบพอลน้ำแอลกอฮอล์กลีเซอรีนไตเอทานูลามีนและสารสกัดจากเปลือกมังคุดสูตรที่ใช้ทำเนี่ยตัวหลักจริงๆก็จะมีตัวสร้างเนื้อเจลที่เรียกว่าคาร์โบพอลหรือคาร์โบเมอร์ประมาณ25กรัมเอาไปผสมกวนกับน้ำ 2.4 ลิตรแช่ไว้ประมาณ 2-4 ชั่วโมงเพื่อให้ตัวคาร์โบพอลเนี่ยพองตัวจากนั้นก็เติมแอลกอฮอล์ไปอีก 7.5 ลิตรคนให้เป็นเนื้อเดียวกันเติมกลีเซอรีนที่เป็นสารเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นของมือประมาณ 10 ml แล้วก็ปรับ pH ของสารละลายด้วยไตเอทิลโอนามีนประมาณ 40 ml แล้วก็คนจนมันได้เนื้อเจลที่หนาพอที่เราจะต้องการไปใช้ครับแค่นั้นที่ต้องระวังในการทำเจลล้างมือให้ได้ผลแอลกอฮอล์ต้องมีความเข้มข้นไม่ต่ำกว่า 70% ขึ้นไปแต่ไม่ควรเกิน 90% หากสูงกว่านั้นจะทำให้ประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อโรคลดลงและแนะนำว่าหากไม่มีวัตถุดิบผลิตเจลแอลกอฮอล์ก็สามารถใช้แอลกอฮอล์ล้างแผลที่มีความเข้มข้นเกิน 70% นำมาใส่ขวดสเปรย์แบบพกพาสำหรับล้างมือแทนได้เหมือนกันการที่ต้องระวังก็คือปริมาณแอลกอฮอล์ที่อยู่ในเจลครับจะต้องมีไม่ต่ำกว่า 70% เพราะว่าจริงๆแล้วตัวแอลกอฮอล์ที่มันสามารถฆ่าเชื้อพวกจุลินทรีย์ได้ดีเนี่ยมันจะอยู่ในช่วง 60-90% ถ้าเกินจากนั้นเนี่ยตัวแอลกอฮอล์มันจะระเหยง่ายพอมันระเหยง่ายพออยู่บนมือปุ๊บมันจะไม่มีเวลาในการสัมผัสกับเชื้อจุลินทรีย์นานมันก็จะทำให้ประสิทธิภาพมันลดลงถามว่าทำได้ง่ายไหมทำได้ไม่ยากครับแต่ถ้าไม่มีความพร้อมในเรื่องของวัตถุดิบในการเตรียมผมก็แนะนำให้ใช้แค่แอลกอฮอล์ล้างแผล 70% นะครับแล้วก็ไปใส่ขวดสเปรย์แล้วก็ฉีดจากขวดสเปรย์เพราะว่าความเปอร์เซ็นต์ของแอลกอฮอล์ล้างแผลเนี่ยมัน 70% อยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราใช้แอลกอฮอล์ล้างแผลปกติเนี่ยเราต้องฉีดให้มันเยอะหน่อยเพื่อให้แอลกอฮอล์เนี่ยเปียกมือให้เห็นเลยว่าเปียกมือและถูเพื่อให้มันทั่วมือเพื่อสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้เยาวชนของชาติมุ่งมั่นในการทำความดีกลุ่มนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รุ่น36จึงได้จัดหาวัตถุดิบและมอบทุนเพื่อจัดซื้อวัตถุดิบในการผลิตเจลล้างมือให้กับน้องๆซึ่งเป็นกิจกรรมดีๆของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พอได้เห็นเองว่ามีกิจกรรมแบบนี้นะคะก็เลยติดต่อมาที่มหาวิทยาลัยว่ามีความต้องการอะไรยังไงและขาดอะไรบ้างหรือเปล่าก็ปรากฏว่าทางมหาวิทยาลัยก็มีกิจกรรมในวันนี้ค่ะในรุ่นของตัวเองก็คือรุ่น36เนี่ยก็เราเป็นกลุ่มเป็นก้อนกันอยู่ประมาณสัก300กว่าคนเราก็เลยบอกถ้าอย่างนั้นมีอะไรที่เราจะช่วยน้องๆได้ส่วนหนึ่งก็เลยมีการสมทบทุนมาเพื่อที่จะให้เป็นทุนในการจัดหาวัตถุดิบในส่วนของตัวเองเนี่ยค่ะก็พอดีมีการติดต่อกับทางผู้ผลิตเจลสำเร็จไว้ก็เลยนำเจลสำเร็จมาเลยกิจกรรมนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่4ถึง20มีนาคมที่ผ่านมาเพื่อรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จิตอาสาที่เข้าร่วมกิจกรรมยังได้รับความรู้เรื่องการผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้างมือและความรู้ในการป้องกันตัวเองโดยมีแพทย์เป็นผู้ให้คำแนะนำสินชัยพงพานิชถ่ายภาพอริยาอยู่ยาวรายงานค่ะขอบคุณกิจกรรมจิตอาสาดีๆแบบนี้เลยนะครับเหมาะมากสำหรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในยุคนี้นะครับที่คนไทยต้องร่วมด้วยช่วยกันนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณตัวแทนนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รุ่น36กลุ่มนี้ด้วยนะครับที่ทั้งบริจาคเงินแล้วก็ซื้อวัตถุดิบเพื่อเป็นการผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้างมือแล้วก็มีการแจกให้กับประชาชนด้วยนะครับเอาละฮะสำหรับช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าพาผู้ชมไปชิมร้านอาหารปักใต้แท้ๆแต่ว่าอยู่ในกรุงเทพมหานครเห็นบอกว่ารสแซ่บมากๆนะครับจะอร่อยแค่ไหนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับสนับสนุนโดยบริษัทผักด็อกเตอร์1993จำกัดIsuzu New X รุ่นใหม่ The New Onyx กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของมองโลกมองเราครับคุณผู้ชมครับธุรกิจร้านอาหารเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ปีนี้ต้องบอกว่าเหนื่อยมากๆเลยนะครับงั้นก็เอาใจช่วยทีมงานของเรามีโอกาสไปทานอาหารร้านหนึ่งครับร้านนี้มีชื่อว่าร้านขมิ้นอยู่แถวในย่านเกษตรนวมินทร์นี่เองนะครับไม่ใกล้ไม่ไกลเลยนะฮะแต่ที่สำคัญนะครับคือเมนูครับโอ้โหเขาบอกว่าอร่อยมากๆเป็นเมนูปักใต้ขนานแท้เลยนะครับจะอร่อยแค่ไหนผู้ชมไปดูกันเลยครับขนมสีสันสวยงามน่ากินพร้อมเครื่องดื่มหลากหลายกลายเป็นจุดดึงดูดของร้านขมิ้นร้านอาหารน้องใหม่ย่าน4แยกเกษตรซอยประเสริฐมนูนกิจ2ที่เปิดตัวในช่วงภาวะปัญหาโควิด-19ร้านขมิ้นเกิดจากแรงบันดาลใจของนักธุรกิจสาวรุ่นใหม่จากจังหวัดนครศรีธรรมราชคุณเบียร์จุฑาทิพย์เพชรเรือนทองที่นำแรงบันดาลใจจากท้องถิ่นใต้ของไทยมาใส่เป็นกิมมิกในการตกแต่งร้านและสร้างสรรค์เมนูขนมกับเครื่องดื่มโดยตั้งใจหวังว่ามีความรู้สึกเหมือนกลับมาเยี่ยมบ้านได้รับประทานอาหารที่เกิดจากฝีมือของคนในครอบครัวเมื่อย่างก้าวเข้ามาในร้านสิ่งที่สะดุดตาที่สุดคือสวนขนาดใหญ่ที่มีการจัดสรรอย่างลงตัวทั้งส่วนของน้ำตกจำนวนมากถึง7จุดที่ไหลลงมาเป็นสายน้ำไหลผ่านไปทั่วบริเวณพร้อมฝูงปลาที่แหวกว่ายไปมามีพันไม้หลากหลายพันจัดตกแต่งอย่างสวยงามแทรกด้วยจุดนั่งให้ถ่ายรูปกลายเป็นจุดเช็คอินถ่ายรูปสวยลงโซเชียลมีเดียช่วยจุดกระแสของร้านน้องใหม่เพิ่มอีกทางเราอะร้านเราทำเรื่องเกี่ยวกับอาหารใต้หรือบ้านขนมที่เป็นใต้แสดงความเป็นใต้นะครับแล้วก็สัญลักษณ์ของภาคใต้เนี่ยเราจะนึกถึงขมิ้นเป็นส่วนผสมแล้วทีนี้เราก็เลยใช้ดอกขมิ้นมาเป็นเหมือนแบบรูปแบบของร้านเราเป็นโลโก้ของทางร้านครับผมส่วนร้านอาหารแบ่งออกเป็น2โซนคือขมิ้นคาเฟ่ที่มีบุคลิกอารมณ์และบรรยากาศของความเป็นผู้หญิงมากกว่าฝั่งร้านอาหารเพิ่มลูกเล่นด้วยดอกไม้และปากัดในขวดโหลมีห้องกระจกโชว์การทำขนมให้เห็นกันถึงความสดใหม่ซึ่งในแต่ละวันจะมีขนมรวมทุกเมนูจำนวนจำกัดแค่150ชิ้นออกวางขายเริ่มที่คอกาแฟคัดเมล็ดกาแฟโรบัสต้าที่ได้ตั้งชื่อว่าหนุ่มใต้จากแหล่งเพาะปลูกที่จังหวัดระนองทำให้เกิดความต่างจากร้านทั่วไปที่มักเลือกใช้กาแฟอาราบิก้าใช้เทคนิคคั่วระดับกลางที่ใช่และดีที่สุดยังคงความหนักแน่นแต่ยังมีรสหวานเปรี้ยวอ่อนๆถัด
มาด้วยลูกหยีผลไม้ที่ได้รับความนิยมอยู่ในภาคใต้ได้รับการคิดจนออกมาเป็นเครื่องดื่มลูกหยีโซดาและทาร์กลูกหยีที่มาแบบเข้มๆแต่พอเข้าปากแล้วได้รับความสดชื่นขณะที่ชาไทยก็ได้รับการนำมาปรุงเป็นเค้กชาไทยกับชาเย็นด้วยคงเอกลักษณ์แบบปักใต้แท้ๆได้ทั้งรสและกลิ่นชาที่ชัดเจนแค่ดูจากสีก็บ่งบอกได้ถึงความเข้มข้นในรสชาติโดยโอเปร่าชาไทยใช้ชาซีรอนซึ่งได้รับความนิยมในแถบภาคใต้เป็นส่วนผสมหลักทำเนื้อเค้กออกมาเป็นชั้นๆแทรกด้วยครีมชาซีรอนนอกจากนี้ยังมีเมนูขายดีอย่างข้าวเหนียวดำใส่กะทิมาในรูปร่างแปลกตาและเค้กมะพร้าวที่จะมีเนื้อสัมผัสนุ่มละลายในปากจัดมะพร้าวใส่มาอย่างเต็มที่แต่ละชิ้นใส่มะพร้าวในการทำไม่ต่ำกว่า1ลูกโดยจะเลือกเนื้อส่วนที่ยังแข็งนำมาทำเป็นไส้ตรงกลางส่วนเนื้อมะพร้าวอ่อนจะวางโปะอยู่ด้านบนฝั่งที่เป็นขนมหรือเครื่องดื่มก็จะมีวัตถุดิบที่บ่งบอกถึงความเป็นใต้เช่นลูกหยีมะม่วงเบาหรือว่าเป็นขมิ้นน้ำผึ้งชะโลงอะไรเงี้ยครับผมมาที่ส่วนของร้านอาหารทางร้านคัดวัตถุดิบหลักส่งตรงจากจังหวัดนครศรีธรรมราชมาเป็นส่วนผสมทั้งไตปลาขมิ้นเหลืองและขาวสตอที่มีทั้งสดและดองหรือความเปรี้ยวจากผลไม้ทั้งมะม่วงเบาระกำมะปริงนำมาปรุงเป็นอาหารใช้สูตรดั้งเดิมของครอบครัวมีความชัดเจนในรสชาติโดยที่ห้ามพลาดคือแกงปูใบชะพลูนำปูไซส์ใหญ่สุดส่งตรงจากแพรอาหารทะเลผสมกับเครื่องแกงทำเองได้เนื้อปูคำโตที่มีความเผ็ดจัดจ้านรับประทานกับหมี่ขาวแบบฉบับดั้งเดิมของคนภูเก็ตต่อที่อาหารหารับประทานยากในกรุงเทพอย่างข้าวยำพริกแกงนำข้าวไปคลุกกับพริกแกงรสจัดจ้านรับประทานกับเครื่องยำสมุนไพรขณะที่สตอผัดกะปิกุ้งที่กุ้งตัวโตผัดจนหอมกับกะปิอย่างดีไม่มีกลิ่นฉุนให้รำคาญใจมีสตอสดๆที่ยังคงความกรุบกรอบเป็นอาหารใต้ที่ใครได้รับประทานแล้วต้องติดใจทุกรายจุดเด่นเราคือรสชาติถ้าเผ็ดเราก็คือเผ็ดเลยอาหารใต้จะเป็นรสชาติจัดถ้าเค็มก็คือเค็มหวานก็คือหวานเลยครับผมรสชาติที่แท้ก็คือต้องมาร้านเนี้ยคือคุณจะได้รสชาติเหมือนว่าพ่อแม่คุณทำให้ทานนะครับทั้งหมดเกิดจากความตั้งใจและใส่ใจในรายละเอียดที่ภูมิใจในความเป็นคนใต้ที่หวังจะถ่ายทอดเอกลักษณ์และวิถีของท้องถิ่นออกมาให้คนทั่วไปได้รับรู้และสัมผัสด้วยอาหารครับขอแค่คุณผู้ชมนั้นมีความตั้งใจนะครับแล้วก็มุ่งมั่นอย่างเต็มที่ก็มีโอกาสประสบความสำเร็จบนเส้นทางของการทำธุรกิจด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าต้องยอมรับอยู่เหมือนกันว่าปีนี้ธุรกิจร้านอาหารนั้นเจอความท้าทายเยอะแยะมากมายนะครับเพราะฉะนั้นยังไงก็เอาใจช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคไปได้นะครับเอาละครับสำหรับในช่วงนี้พาผู้ชมขึ้นเหนือครับไปที่จังหวัดเชียงใหม่ไปดูการทำแหนมกบฮะคือปกติเนี่ยเราจะคุ้นชินว่าแหนมมันต้องทำมาจากหมูถูกต้องไหมฮะแต่ว่าที่นี่เขาทำมาจากกบครับพาผู้ชมไปดูกันเลยครับกลุ่มแม่บ้านบ้านโป่งสามัคคีตำบลป่าเมี่ยงจังหวัดเชียงใหม่นะครับเขาเอากบมาลอกหนังออกนะฮะก่อนที่จะนำไปล้างให้สะอาดแล้วก็สับแยกชิ้นส่วนเพื่อนำเนื้อน่องแล้วก็เนื้อสะโพกเนี่ยเอามาทำแหนมส่วนตรงขากบแล้วก็หัวกบแยกออกมาครับแยกออกมาเพื่อนำไปทำเมนูทอดกระเทียมแล้วหนังของมันเนี่ยนะครับก็จะเอาไปทอดหรือว่าตากแห้งอีกทีนึงครับหลังจากที่แยกชิ้นส่วนกบจนได้ส่วนเนื้อที่ติดกระดูกที่ต้องการแล้วก็นำไปทำแหนมแล้วนะครับก็จะต้องนำมาล้างให้สะอาดจากนั้นจึงนำวัตถุดิบและส่วนผสมสำหรับการทำแหนมเช่นกระเทียมไทยข้าวสวยเอามาโขลกให้เข้ากันนำไปคลุกเคล้ากับเนื้อกบที่เตรียมเอาไว้หลังจากนั้นครับก็เทผงซับน้ำลงไปเพื่อที่จะไม่ให้แหนมมีน้ำออกมามากเมื่อส่วนผสมเข้ากับเนื้อกบแล้วก็จึงนำแหนมกบเนี่ยนะครับที่ได้เนี่ยเอาไปใส่ในถุงพลาสติกชั่งน้ำหนักให้ได้ประมาณ100กรัมแล้วก็มัดให้เป็นห่อแบบแหนมตุ้มทิ้งเอาไว้ประมาณสัก 1-2 วันครับก็จะสามารถรับประทานได้โดยสามารถรับประทานได้ทั้งแบบดิบหรือนำไปทอดก็ได้นะฮะรสชาติที่อร่อยก็ไม่แพ้กับแหนมที่ทำมาจากเนื้อหมูแต่ว่าเนื้อมันอาจจะนุ่มกว่าหน่อยนะครับ
ในขณะที่ชิ้นส่วนอื่นของกบที่ย่างเอาไว้เช่นตัวขากบหรือหัวกบแล้วก็หนังกบเนี่ยสามารถเอาไปทอดกรอบเป็นอาหารทานเล่นหรือว่าเป็นกับข้าวก็ถือว่าเป็นการใช้ประโยชน์จากกบได้ทั้งตัวเลยนะครับก็ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชาวบ้านที่มีอาชีพเลี้ยงกบนับว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของพี่น้องเกษตรกรนะครับในเรื่องของการเลี้ยงกบแล้วเอามาทำแหนมสิ่งที่น่าสนใจคือสามารถขายได้ราคาที่สูงกว่าการขายกบแบบเป็นตัวนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตรในบ้านเราด้วยนะครับเดี๋ยวลองดูสินค้าประเภทอื่นๆหรือว่าสัตว์ชนิดอื่นๆนะครับว่าสามารถแปรรูปแล้วก็ขายได้เพิ่มราคามากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นไอเดียที่ดีนะฮะเอาละครับสำหรับช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าเดี๋ยวพาผู้ชมไปดูชุมชนต้นแบบไปศึกษาวิถีชีวิตของเขารวมไปถึงวิธีคิดในเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับสนับสนุนโดยชิคริพับลิกโฮมแฟชั่นสโตร์แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของมองโลกมองเราครับผู้ชมครับชุมชนบ้านอำเภอนั้นถือว่าเป็นชุมชนตัวอย่างที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับทั้งในมุมของการรักษาสิ่งแวดล้อมและในมุมของการสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนให้กับคนในชุมชนทีมงานของเรามีโอกาสเข้าไปพูดคุยกับชุมชนที่นู่นนะครับพาผู้ชมไปติดตามพร้อมกันครับชุมชนบ้านอำเภอถือได้ว่าเป็นชุมชนเก่าแก่แห่งหนึ่งของจังหวัดชลบุรีและภาคตะวันออกซึ่งชุมชนแห่งนี้ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลนาจอมเทียนอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีหรือที่เข้าใจกันง่ายๆก็คือแค่คุณผู้ชมขับรถบนถนนสุขุมวิทเลยจากตัวเมืองพัทยามุ่งหน้าไปทางสัตหีบก็จะเจอแยกไฟแดงบ้านอำเภอให้เลี้ยวขวาแล้วขับเข้าไปตามทางซ้ายมือก็จะพบบ้านเรือนแหล่งชุมชนชาวตลาดบ้านอำเภอซึ่งเป็นย่านที่อยู่อาศัยย่านตลาดการค้าโดยมีอาคารเก่าลักษณะห้องแถวไม้2ชั้นปะปนอยู่กับบ้านเรือนที่เป็นบ้านเดี่ยวรวมถึงร้านอาหารซีฟู้ดชื่อดังเก่าแก่ริมทะเลและชุมชนชาวประมงผมชื่อลุงดำชื่อนายบัณฑิตทองมาครับเป็นคนบ้านอำเภอทำประมงมาต่างบรรพบุรุษไปทำมาถึงลูกผมถ้าสมัยก่อนที่หาปูหาปลาก็เอาไปแค่ใช้ฝังแต่ตรงนี้เองก็ได้แล้วปูตั้ง40โล50โลแต่ทุกวันนี้ไม่ได้แล้วมีแต่บางวันได้โลยังมีเลยบางวัน2ตัวเอาไปต้มกินกันในครอบครัวขายไม่ได้ก็ยังมีตอนนั้นก็เราส่วนใหญ่ก็การประมงมันยังไม่ค่อยมีความเจริญเท่าไหร่ก็เป็นแบบใช้เครื่องมือแบบภูมิปัญญาชาวบ้านส่วนตัวลุงเองตอนก่อนก็แชวเรือตกจานปูมีเรือเล็กก็ไปตกปลายังสมัยก่อนยังใช้เถาวัลย์ล้อเป็นพวงขายอยู่ปั่นจักรยานขายเช้าๆไปขายตลาดมันจะมีเป็นตลาดแบบตลาดชุมชนนึกภาพออกไหมขายทั้งผักทั้งของสดรวมอยู่ด้วยกันมีเขียงหมูก็ยังผูกเชือกกล้วยอยู่ยังห่อใบตองอยู่มันไม่มีถุงพลาสติกไม่มีอะไรเดี๋ยวนี้แต่ถามว่าสังคมตอนนั้นอยู่ได้ไหมอยู่แล้วน่าอยู่แล้วก็มันจะไม่ค่อยมีโรคมีโอ้มนเพราะว่าอะไรอย่างที่เรามันเป็นเหมือนอย่างทุกวันนี้มันจะไม่ค่อยมีสี่สิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยก็ไม่แตกต่างกับที่นี่เท่าไหร่เพียงแต่ว่าที่เมื่อก่อนเนี้ยก็จะเป็นหาดแต่ว่าพวกสิ่งก่อสร้างเนี่ยไม่ค่อยเยอะขนาดนี้ค่ะก็เป็นบ้านแบบเป็นพวกชาวทะเลชาวประมงข้อดีของบ้านอำเภอที่ป้ารู้สึกจิตใจคนงดงามเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันแล้วก็ยึดมั่นในวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีด้วยความที่เป็นชุมชนเก่าแก่ที่นี่จึงมีแหล่งยึดเหนี่ยวจิตใจร่วมกันของชาวบ้านอำเภอนั่นก็คือศาลเจ้าแม่ฝอยทองซึ่งมีอายุเก่าแก่กว่า100ปีและหลวงพ่อหลังแห่งวัดอัมพารามซึ่งเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองชาวบ้านอำเภอมายาวนานกว่า80ปีสมัยก่อนตั้งแต่ที่เราเป็นเด็กก็จะมีงานเทศกาลพวกปีใหม่เวลาปีใหม่ทิ้งสิ้นปีต่ำเอ็ดอย่างเงี้ยก็จะมีหนังกลางแปลงที่กลางตลาดบ้านอำเภอแล้วก็ทำบุญกันที่ศาลเจ้าตอนเช้าลักษณะการจัดประเพณีสงกรานต์บ้านอำเภอเราจะจัดกันที่ศาลเจ้าแม่ฝอยทองโดยที่ตรงนั้นจะเป็นศูนย์รวมของชาวบ้านตรงนั้นก็จะมีการจัดพระป่าวันที่13เป็นวันแรกหลังจากนั้นก็
จะมีพวกลำวงย้อนยุคมีการละเล่นมีการต่อยมวยบกมวยทะเลแล้วตอนหลังๆมามันก็การละเล่นมันก็เริ่มหายไปมันก็จะมีในส่วนของลำวงย้อนยุคเป็นชาวบ้านที่มารำกันทุกคืนจากนั้นวันที่19เป็นคืนสุดท้ายแล้ววันที่20เราก็แห่รอบตลาดบ้านอำเภอเพื่อนำมาทอดพระป่าที่ศาลาการประเรียนเป็นวันที่ส่งน้ำพระให้กับหลวงพ่อหลังอดีตเจ้าอาวาสแล้วก็อดีตเจ้าคณะอำเภอนอกจากนั้นบ้านอำเภอเราก็ยังมีประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาโดยทางวัดเนี่ยจะนำต้นเทียนที่ชาวบ้านมารอกันออกแห่รอบตลาดบ้านอำเภอแล้วนำต้นเทียนจากที่นักเรียนโรงเรียนหน่วยงานราชการเทศบาลอะไรเงี้ยเอามาก็เอาไปในโบสถ์ในการฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรมของชาวบ้านอำเภอเราก็ยังคงได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านในชุมชนของเราบ้านอำเภอในการฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรมผมจะสานต่อไปเรื่อยๆโดยการที่ว่าฝึกคนรุ่นใหม่ๆเข้ามาเพื่อให้มาสานต่อโดยฝึกจากนางรำรุ่นเก่าๆเราก็อยากให้เด็กรุ่นใหม่ๆเข้ามาสานต่อกับเราถึงแม้จะมีความเจริญที่คืบคลานเข้ามาแต่ถือได้ว่าคนในชุมชนยังช่วยกันรักษาประเพณีวัฒนธรรมตลอดจนวิถีชีวิตและความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนบ้านอำเภอไว้ได้อย่างเหนียวแน่นคุณผู้ชมครับเห็นแบบนี้แล้วอยากไปท่องเที่ยวอยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวไงหาจังหวะเวลาที่เหมาะสมนะครับแล้วก็ไปท่องเที่ยวกันได้นะครับอยู่ที่จังหวัดชลบุรีนี่เองนะครับซึ่งตอนต่อไปครับเดี๋ยวก็จะมีเรื่องราวของชุมชนบ้านอำเภอมาฝากคุณผู้ชมเพิ่มเติมแต่ว่าจะเป็นมุมไหนเดี๋ยวรอติดตามชมกันนะครับเอาละครับสำหรับในช่วงนี้หมดเวลาของมองโลกมองเราแล้วนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิม 5:30 ถึง 6:00 นแล้ววันนี้ขอบคุณสถานที่ถ่ายทำรายการจากชิคริพับลิกโฮมแฟชั่นสโตร์แห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทยช่วงนี้ผมอีกบรรพตและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ